ไปอีกหนึ่งสอสอคุณผู้ชมไปที่คุณภูวดลค่ะมั่นใจกระแสลุงตู่ลุงถาวรคว้าสอสอเขต6สงขลารวมถึงท้าชนเครือข่ายการเมืองเก่าปักธงให้พรรคไทยสร้างชาติด้วยค่ะไปที่ศูนย์ประสานงานพรรครวมไทยสร้างชาติเขต6จังหวัดสงขลาค่ะทางด้านนายภูวดลพงโสพลนากุลว่าที่ผู้สมัครสสเขต6สงขลาพรรครวมไทยสร้างชาติแถลงข่าวบอกว่าตนสนใจการเมืองตั้งแต่เด็กนะคะแล้วก็เป็นผู้ช่วยดำเนินงานนายถาวรเสนเนียมอดีตสสเขต6พรรคประชาธิปัตย์แล้วก็ยังเป็นเลขานุการนายกอบจสงขลานายไพเจนมาสวรรณจึงอยากทำงานการเมืองระดับชาติเลยตัดสินใจค่ะด้วยใจเด็ดเดี่ยวลาออกจากตำแหน่งเลขานุการนายกอบจสงขลาลงสมัครสสเขต6สงขลาภายใต้พรรครวมไทยสร้างชาติซึ่งนายภูวดลเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวบอกว่าเขตเลือกตั้งที่6สงขลาเป็นเขตเลือกตั้งที่มีการแข่งขันกันสูงมีกลุ่มการเมืองหลายกลุ่มมีการทำการเมืองไม่สุจริตแล้วก็มีการทุ่มทุนให้ได้มาซึ่งอำนาจแล้วก็สสทั้งหมดค่ะก็เรียกว่าตนนี่พร้อมจะชนสามารถเป็นผู้แทนรุ่นใหม่ที่พร้อมแก้ปัญหาแล้วก็พัฒนาตรงกับบริบทของเมืองแลกกับปัญหาแลกกับผู้แทนไม่แสวงหาอำนาจแล้วก็มั่นใจว่าพี่น้องเขต6อำเภอสะเดาแล้วก็คลองหอยโข่งต้องการผู้แทนแก้ปัญหาแล้วก็พัฒนาซึ่งก็มีกลุ่มอาชีพหลักๆ3กลุ่มอาชีพก็คือกลุ่มเกษตรกรค่ะการท่องเที่ยวแล้วก็กลุ่มผู้ประกอบการแล้วก็มั่นใจในประสบการณ์รวมถึงฐานเสียงของนายถาวรจะกลับมาแน่นอนบวกกับกระแสของลุงตู่ค่ะที่มีความซื่อสัตย์มีความตั้งใจในการทำงานมีผลงานโครงสร้างพื้นฐานและกระแสของลุงถาวรเองก็ยังคงได้รับความนิยมอยู่จึงมั่นใจว่าจะได้รับการเลือกตั้งแต่ต้องทำงานหนักแล้วก็เดินเข้าหาประชาชนมากขึ้นไม่หวั่นกลุ่มเครือข่ายการเมืองเก่าหรือว่ากลุ่มอิทธิพลในพื้นที่นะคะทางด้านนายถาวรเสนเนียมประธานที่ปรึกษาพรรคไทยพักดีก็บอกว่าตนสนับสนุนนายภูวดลลงสมัครสสเขต6สงขลาค่ะเนื่องจากเป็นคนรุ่นใหม่รู้ปัญหาแล้วก็แก้ไขปัญหาที่มีอยู่ในพื้นที่ที่มีความตั้งใจทำการเมืองให้สุจริตแล้วก็พร้อมชนกับนักการเมืองเก่าเชื่อว่าเงินไม่สามารถซื้อคนเขต6สงขลาได้ส่วนพรรคไทยพักดีจะไม่ส่งว่าที่ผู้สมัครสสเขตในจังหวัดสงขลาแต่ก็มีสิทธิ์สนับสนุนใครก็ได้ในพื้นที่ที่ตนเห็นว่ามีความเหมาะสมนะคะค่ะก็เรียกว่าเป็นบรรยากาศที่เรามารวบรวมให้ชมกันในเบรกแรกของ93 News ในเรื่องของการเมืองที่ต้องบอกว่าตอนนี้คงต้องติดตามกันทุกๆวันละค่ะเพราะว่าคงจะมีการหาเสียงในเรื่องของการชูนโยบายของแต่ละพรรคแต่ละตัวแทนของสสที่จะลงรับสมัครกันพวกเราก็มีหน้าที่ในการพิจารณาแล้วก็ดูว่าใครที่เหมาะสมที่สุดที่จะเป็นตัวแทนของพวกเราอ่ะนะคะ